ถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะคุณควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะว่าคุณมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆหรือเปล่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะสาวๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยมีความวิตกกังวลนะคะว่าทำไมประจำเดือนไม่มาทั้งที่กินยาคุมทุกวันกินยาคุมสม่ำเสมอกินยาคุมตรงเวลาเป๊ะๆไม่เคยขาดไม่เคยลืมแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะการที่กินยาคุมแล้วทำให้ประจำเดือนไม่มานะคะมีด้วยกันหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนะคะเป็นผลข้างเคียงจากยาเม็ดคุมกำเนิดยาเม็ดคุมกำเนิดบางยี่ห้อนะคะกินแล้วอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นทำให้ประจำเดือนขาดโดยเฉพาะในคนที่มีประวัติประจำเดือนมาน้อยอยู่แล้วหรือมาไม่สม่ำเสมอถ้าหากว่าคุณเพิ่งเริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดใหม่ๆนะคะร่างกายอาจกำลังปรับตัวเข้ากับยาคุมแนะนำว่าให้คุณกินไปก่อนประมาณสัก 2-3 แผงร่างกายจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะจากการรับฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่ากินไปแล้ว3แผงก็ยังมีอาการผิดปกติแบบนี้อยู่นะคะแนะนำว่าให้คุณปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดค่ะ2นะคะคุณมีการใช้ยาอื่นๆในขณะที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดร่วมด้วยซึ่งยานั้นนะคะอาจจะออกฤทธิ์ในการต้านฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดยาที่มีฤทธิ์ต้านการออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะก็เช่นยากันชักยาต้านวัณโรคยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาต้านไวรัส HIV ยาต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีฤทธิ์ต้านการออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกำเนิดส่งผลทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนจึงอาจทำให้ประจำเดือนขาดได้ถ้าหากว่าคุณมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังที่กล่าวมานะคะแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดค่ะ 3 นะคะอาจจะเกิดจากระดับฮอร์โมนในยาเม็ดคุมกำเนิดสำหรับบางคนนะคะที่กินยาคุมแล้วมีอาการเลือดออกกระปิดกระปอยประจำเดือนมาน้อยมากอาการเลือดออกกระปิดกระปอยนี้นะคะพบได้บ่อยในผู้ที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดในระดับที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนระดับต่ำอยู่ที่ประมาณ 20-25 ไมโครกรัมแต่จริงๆแล้วการที่มีเลือดออกน้อยหรือเลือดออกกระปิดกระปอยแบบนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่รำคาญแล้วก็ไม่ชอบกับอาการเลือดออกกระปิดกระปอยอยากให้มีประจำเดือนปริมาณปกติก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อปรับยาคุมในระดับที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้นก็จะช่วยลดอาการเลือดออกกระปิดกระปอยหรืออาการประจำเดือนมาน้อย 4. สาเหตุอาจจะมาจากการปรับฮอร์โมนของร่างกายอาการกินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะพบในผู้ที่เพิ่งกินยาคุมใหม่ๆโดยเฉพาะใน 1-2 แผงแรกเนื่องจากร่างกายนะคะกำลังปรับตัวกับระดับฮอร์โมนในยาคุมโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนหรือกินยาคุมไปประมาณ 2-3 แผงร่างกายก็จะปรับตัวดีขึ้นกับฮอร์โมนในยาคุม 5. เกิดจากการกินยาคุมฉุกเฉินสาวๆบางคนนะคะอาจจะเลือกการกินยาคุมฉุกเฉินในวันที่ลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิดซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ค่ะไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ยาคุมฉุกเฉินนะคะส่งผลกระทบนะคะทำให้ประจำเดือนที่ควรจะมาตามรอบปกติของการกินยาคุมแบบแผงนะคะอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะเลื่อนออกไปและ6นะคะสาเหตุมาจากการหยุดกินยาคุมระหว่างแผงถ้าหากว่าคุณหยุดกินยาคุมกระทันหันนะคะในระหว่างที่ยังกินยาคุมไม่หมดแผงนะก็อาจจะพบกับอาการเลือดออกกระปิดกระปอยหรือทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะกินยาคุมมาโดยตลอดกินยาคุมมาหลายแผงแล้วไม่เคยมีอาการแบบนี้นะคะการหยุดกินยาคุมระหว่างแผงนะคะหยุดอย่างกระทันหันก็สามารถทำให้มีอาการเลือดออกกระปิดกระปอยได้เพราะร่างกายนะคะขาดฮอร์โมนอย่างกระทันหัน 7. สาเหตุอาจจะมาจากการเปลี่ยนชนิดของยาคุมสาวๆบางคนอาจจะเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดนะคะเช่นเปลี่ยนจากการกินยาเม็ดคุมกำเนิดไปเป็นแผ่นแปะคุมกำเนิดหรือวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นๆซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้เฉพาะในระยะแรกๆที่เริ่มใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใหม่นะคะแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดใหม่ได้เกิน2เดือนแล้วแต่ประจำเดือนก็ยังไม่มาก็อาจจะต้องมีการทดสอบการตั้งครรภ์ค่ะ 8. นะคะสาเหตุอาจจะมาจากการที่คุณผู้หญิงอยู่ในช่วงของวัยหมดประจำเดือนหรือก่อนหมดประจำเดือนสำหรับสาวๆนะคะที่อายุเข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือนหรือก่อนหมดประจำเดือนที่กินยาคุมอยู่เป็นประจำ
แล้วพักหลังๆสังเกตว่าประจำเดือนไม่ค่อยมาประจำเดือนขาดหายไปนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณอาจกำลังเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองปรึกษาแพทย์นะคะอาจจะหยุดการคุมกำเนิดเนื่องจากเข้าสู่วัยทองค่ะ9นะคะอาจจะเกิดจากความเครียดประจำเดือนของเรานะคะควบคุมโดยต่อมใต้สมองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ส่งผลต่อสมองของเราก็ส่งผลต่อประจำเดือนของเราด้วยถ้าหากว่าสาวๆมีความเครียดมากๆนะคะก็อาจส่งผลทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้ค่ะ10นะคะอาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของโรคบางโรคถึงแม้ว่าคุณจะกินยาคุมอย่างสม่ำเสมอกินถูกต้องตามเวลาเดิมๆเป๊ะๆแต่ถ้าหากว่าคุณป่วยเป็นโรคบางโรคนะคะเช่นโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองโรคไทรอยด์โรคถุงน้ำรังไข่โรคเครียดโรคไตหรือโรคซิสติกไฟโบซิสนะคะอาการต่างๆของโรคเหล่านี้นะคะก็ส่งผลต่อประจำเดือนทำให้ประจำเดือนขาดได้ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะทดสอบการตั้งครรภ์แล้วไม่มีการตั้งครรภ์แนะนำว่าคุณควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะว่าคุณมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆหรือเปล่าและข้อสุดท้ายข้อ11นะคะสาเหตุก็มาจากการตั้งครรภ์ไม่มีวิธีคุมกำเนิดวิธีไหนที่สามารถคุมกำเนิดได้ 100% โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วกินยาเม็ดคุมกำเนิดไม่ถูกวิธีลืมกินยาบ่อยๆกินยาไม่ตรงเวลาส่งผลต่อประจำเดือนทำให้ประจำเดือนมากระปิดกระปอยมาไม่สม่ำเสมอหรือประจำเดือนขาดหายไปแล้วก็อาจจะทำให้คุณตั้งครรภ์ได้ภาวะกินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มาอาจยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนยี่ห้อหรือชนิดของยาคุมที่กินหรือชนิดของการคุมกำเนิดที่ใช้หากประจำเดือนขาดหายไปนานเกิน3เดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดและอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดinbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ